นี่ะก็กลายเป็นว่ามีคนซื้อกุมารเนื้อดินหมอแชมป์เป็นแสนไงเพราะโลหะเจอบ่อยๆแต่เนื้อดินไม่เจอจนผมก็รู้ว่าเป็นแสนผมก็ไม่เคยได้ผมได้มาองค์นึงให้เพื่อนไปฟรีจนวันนึงเรามาเจอเนี่ยของเนี่ยอยู่ไหนอยู่ในโบสถ์เจอพระที่อยู่ในโบสถ์วัดตากล้องแล้ววัดตากล้องใครอยู่พ่อแชมป์อยู่แล้วจะให้ผมอยู่ทำอะไรล่ะมีเท่าไหร่ก็เอามาให้หมดดิพ่ออ่ะคุณดูพอคุณส่องดูดินปั๊บนี่นะผมบอกเลยนะพอล้างออกมาแล้วส่องดูดินปั๊บยังอะไรยังกับพ่อโหน่งของมาดันชุดนี้ดังที่สุดในยุคผมบอกเลยเรายังไม่รู้ไอ้ครับว่านี่คือพระที่นะพอโคมมังกรพร้อมพอเปลี่ยนวัดใต้นะครับปู่รอดบางน้ำวนพอลุงท่ากระบือเนี่ยพอจงพอจงหมายพิธีเนี้ยรู้ป่ะท่านทำอะไรให้คนดำเนินเห็นคนก็มานวดท่านท่านบอกอยากเห็นไก่ตีกันไหมไก่ชนอ่ะบอกอยากเห็นครับเพราะจงก็เอามือน่ะเอื้อมหยิบใบพูในย่ามโดนไปกลายเป็นไก่สองตัวตีกันเพื่อนๆดูนะเพื่อนๆคิดว่าผมซื้อมาหมดเนี่ยไม่ใช่ถูกๆนะครับนี่ผมมีเวลาผมก็ล้างเพื่อนเพื่อนดูนะครับและพระหลวงพ่อแช่มกับกุมารดูดลกมีไหมศูนย์พักเครื่องมีไหมแบบล้างและยังไม่ล้างเนี่ยกุมารดูดลบพ่อแชมป์องค์เท่าไหร่ผมบอกเลยนะกุมารดูดลบพ่อแชมป์องค์เป็นแสนกุมารดูดลบเนื้อดินหลวงพ่อแชมป์พระตากล้ององค์เป็นแสนถูกป่ะแต่ทำไมเราถึงได้รู้ว่าองค์เป็นแสนก็เพราะว่ามีแจกออกไปน้อยกุมารโลหะก็องค์เป็นแสนเหมือนกันกุมารเนื้อดินนะครับเจอน้อยกว่าคือจริงๆอ่ะการตั้งราคาพระเนี่ยมันเป็นการตั้งตามความหายากและตามใจชอบของคนมีเผอิญตั้งราคาเป็นแสนไปแล้วมีคนซื้อใช่แล้วด้วยความหายากไอ้คนที่ซื้อแสนหนึ่งมันก็เอาไปอวดคนอื่นไอ้คนอื่นเห็นแล้วอยากได้บ้างก็ไปหาแล้วไม่มีนะครับแต่รู้ว่าถ้าเกิดว่าได้กุมารดูดลกพ่อแช่มไปใช้เนี่ยแม่แห่อยู่เฉยๆเงินทองก็จะไม่ขาดมือแทงหวยเล่นการพนันก็มักจะได้ซื้อตลาดออมสินทิ้งไว้ก็มักจะถูกประมาณอย่างนี้หยิบลอตเตอรี่มั่วๆก็ถูกเฉยเขาเรียกว่าจะมีโชคมีลาภอย่างอัศจรรย์นี่ก็กลายเป็นว่ามีคนซื้อกุมารเนื้อดินพ่อแช่มเป็นแสนไงเพราะโลหะเจอบ่อยๆแต่เนื้อดินไม่เจอจนผมก็รู้ว่าเป็นแสนผมก็ไม่เคยได้ผมได้มาองค์นึงให้เพื่อนไปฟรีจนวันนึงเรามาเจอเนี่ยของเนี่ยอยู่ไหนอยู่ในโบสถ์โบสถ์ไหนโบสถ์วัดตากล้องเออเจอพระที่อยู่ในโบสถ์วัดตากล้องแล้ววัดตากล้องใครอยู่พ่อแชมป์อยู่แล้วจะให้ผมอยู่ทำอะไรล่ะมีเท่าไหร่ก็เอามาให้หมดดิพ่อเออถ้าพระแบบเนี้ยอยู่ๆลอยมาจากฟ้าเนี่ยเรายังไม่กล้าซื้ออันนี้เขามีรูปถ่ายไว้หมดชัดเจนชัดเจนมาจากวัดแล้วพอฟังราคาแหมแบบนี้ก็มีตังค์เท่าไหร่ก็นะเออไม่มีตังค์ก็เมียมีตังค์เหลือเท่าไหร่ยืมก่อนเพราะอะไรครับนี่คือพระเครื่องที่ผมบอกเลยครับว่าโอ้โหพุทธคุณเกินกว่าราคาแล้วผมเก็บพระขนาดเนี้ยผมกล้าพูดผมก็ไม่จนเพราะพุทธคุณของพระเครื่องเขาช่วยเราได้จริงเซียนพระเก็บพระตามข้อมูลแล้วคุณน่ะเก็บพระตามอะไร
เพราะเราไม่มีโอกาสที่จะได้ดูข้อมูลเหมือนพวกเซียนพระไงเซียนพระเขาจ้องจะเอาเงินลงทุนจะอะไรกับพระดีข้อมูลถูกป่ะดีๆที่มาค้นเจอถูกไหมครับเซียนพระเนี่ยเสาะแสวงหาอยู่แล้วว่าพระจะไปแตกกุที่ไหนเสาะแสวงหาอยู่แล้วใครจะมีข้อมูลอะไรดีๆเด็ดๆเออแบ่งเก็บมั่งสิเซียนพระเขาอยู่กันแบบนี้นะอ่ะมาตรวจดูความแท้หรือไม่นี่ล่าสุดนี้ไปเอากุมารวัดใหม่40,000ย้อนยุคจะมาบอกปะปนว่าแตกเป็นพระกุอันนั้นข้อมูลเมกเมกอ่ะกล้องส่องพระไปไหนลูกนี่อ่ะคุณดูพอคุณส่องดูดินปั๊บนี่นะผมบอกเลยนะพอล้างออกมาแล้วส่องดูดินปั๊บยังอะไรยังกับพ่อโหน่งของมาดันเห็นไหมโอ้ยไก่พอปานพ่อโหน่งปูบุญได้หมดแล้วครับนี่เห็นไหมถ้าแท้คือเขาก็ต้องมีความเก่าใช่นี่เมื่อแท้แล้วคุณส่องดีเห็นไหมเนื้ออะไรเนื้อปูบุญเนื้อพอปานนี่เนื้อพอโหน่งก็อยู่ในยุคเดียวกันโอ้โหกับพ่อเต๋ก็ไปเรียนกับพ่อแช่มปูหนูทุ่งแหลมก็ไปเรียนกับพ่อแช่มใครๆก็ต้องไปขอเรียนวิชากับพ่อแช่มเพราะว่าแช่มเนี่ยถูกไหมสุดยอดไอ้เป็นชุดแล้วไม่เป็นชุดอ่ะไม่เป็นไรไม่ค่อยว่ากันนี่เราให้ฟังว่าผมมาเก็บผ้าแบบไหนดีกว่าเออผมเก็บผ้าแบบที่ผมเสียตังค์ชิงหลายแสนทําไมผมเก็บอ่ะเพราะเราอยู่ในวงการนี้เรารู้ว่าอะไรจริงไม่จริงอะไรหายากอะไรหาง่ายเข้าใจมั้ยครับแล้วผมถามว่าของแบบนี้เขามีไว้ทำอะไรเขามีไว้ใช้พุทธคุณหรือพลังวิเศษในพระไงครับพุทธคุณหรือพลังวิเศษคืออะไรทำไมเวลาคุณปลูกบ้านคุณต้องดูฤกษ์คุณต้องทำบุญบ้านน่ะเวลาเปิดร้านทำไมคุณต้องดูฤกษ์ทำไมต้องทำบุญร้านน่ะแล้วของวิเศษอ่ะศักดิ์สิทธิ์เท่ากันไหมอ่ะความศักดิ์สิทธิ์แต่มันขึ้นอยู่กับว่าพระที่อัดพลังจิตเก่งแค่ไหนเหมือนอาหารน่ะรสชาติดีไม่ดีอ่ะขึ้นอยู่ว่าพ่อครัวเก่งแค่ไหนอ่ะพ่อฉาบสี่สาครก็สิทธิ์พ่อแช่มเห็นไหมล่ะฉะนั้นปุ๊บถ้าชีวิตคุณอยากจะอยู่ดีกินดีนะแบบทุกงวดซื้อลอตเตอรี่หยิบมั่วๆก็ถูกเฉยซื้อสลากออมสินทิ้งไว้เดี๋ยวก็ถูกเดี๋ยวก็ถูกเปิดร้านขายของนี่เขาเลยไปแล้วเขายังถอยหลังกลับมาซื้ออย่างเงี้ยของวิเศษเขามีไว้ใช้อย่างนี้ครับอ่ะนะครับพลังวิเศษมีไว้ใช้อะไรอีกสมมุติว่าคุณนะเรียนจบไปสมัครงานคนรอสมัครงานพร้อมกันเต็มเลยคุณก็ได้ยินข่าวไหมสมัยก่อนอ่ะนางงามที่ชนะนางงามอ่ะอัปลัดขิดเน็บหูเว้ยสมัยก่อนเคยได้ยินไหมเรียนจบโรงเรียนในร้อยรุ่นเดียวกันเนี่ยเฮ้ยทำไมเวลาเขาเลื่อนยศตำแหน่งคนเพื่อนได้เลื่อนทำไมเรายังเป็นแค่จ่าอยู่ทำไมเพื่อนเป็นในร้อยร้อยเอกร้อยโทร้อยนะนะร้อยตีร้อยโทร้อยเอกไปแล้วแล้วคุณสังเกตไหมเวลาตำรวจเนี่ยเขาจะให้ของกำนันกันมักให้เป็นพักเครื่องเพราะอะไรเพราะคนที่ร่ำรวยในประเทศนี้คนที่เฮงในประเทศนี้นะเขาเล่นของกันทุกคนแล้วครับนี่นะครับอ้าวนายกุนี้จะมีนางกวักนางกวักนางกวักพ่อแช่มพ่อตากล้องโอ้โหรูปเหมือนพ่อแช่มแหมคุณเห็นพูดถึงพ่อแช่มไหมอะไรที่เป็นรูปเหมือนพ่อแช่มกระทั่งลงถมมันเล็กอันเป็นแสนจริงนะครับดูดิพี่บูถามว่ามีเยอะไหมก็ไม่เยอะแล้วนะไม่เยอะก็ไม่เยอะแล้วนะแล้วถามว่านอกจากที่เนี่ยที่ไหนมีไหมมีป่าปลายมีป่าปลายแต่ผมซื้อมาหมดแล้วครับเนี่ยถามว่าผมยิ่งเก็บผมยิ่งมีความสุขนะครับโอ้ยเอาจริงเหรอเอาไป5 องค์พอเอา
าไป5องค์เดี๋ยวหมดกุมารนะใช่เอาไป5องค์พอกุมารเอาไป5องค์นะครับเยอะเดี๋ยวหมดได้ไม่ต้องบอกครับว่าเอาว่าใครอ่ะนะแม่ใครที่อยากดวงดีว่างี้ดีกว่าใครที่อยากดวงดีเหมือนมีพลังวิเศษเหมือนมีกุมารทองคอยช่วยเหลือกุมารที่มั่นใจได้อ่ะถ้าไม่แน่จริงกุมารเพราะฉันมาตากล้องเขาไม่กล่าวขานกันจนเราคุ้นหูชิ้นหูจนมาถึงปัจจุบันแล้วต้องเรียกกินข้าวไหมครับถ้านำมาใช้เรียกก็ดีอันถ้าถามเรียกก็ดีนะครับคือต้องว่าพอเราเจอพระแบบนี้เรารู้จะแบ่งยังไงแบ่งถูกเขาก็ด่าหาว่าไปตัดราคาคนอื่นแบ่งแพงไอ้คนที่ขายให้มาก็บอกผมเอากำไรเยอะนี่นะครับเอาง่ายๆหลังไข่ปลานะใครอยากได้กดโอเคมาก่อนนะไม่กดโอเคปิดพระไม่ได้นะรายการนี้เอาที่เรามั่นใจก็เอาไปถามว่าคนที่เขาใช้เราดีเนี่ยเขาก็บอกว่าใช้เราดีผมจำไม่ได้ผมเคยแบ่งองค์เท่าไหร่เอาองค์ละ 6,000 บาท 6,000 บาทใครเอาพิมพ์ปิดไป 6,000 บาทปิดแล้วตามด้วย 6,000 นะครับพี่ผมประกันให้ตรงที่ว่าใช้ไม่ดีเอามาคืนเดี๋ยวคืนตังค์ให้ 6,000 จากปกติถ้าเหมือนกันเหมือนกันกับองค์ที่เขาขายองค์เป็นแสนเหมือนกันเลยแต่แค่ของชุดนี้ได้มาจากนะฮะคนที่เปิดกู่จากวัดแค่นั้นเองให้เวลานาทีเดียวพระแบบนี้ถ้าเป็นมุมเซียนพระหมดนะเก็บไว้ขายเดือนละองค์ใช่ถ้าเป็นมุมเซียนพระอย่างผมเก็บไว้ขายเดือนละองค์เก็บไว้เป็นสมบัติยามแก่เพราะอะไรเพราะว่าพระเครื่องแบบนี้คือเหมือนคุณได้ไปซื้อเพชรอ่ะที่ยังไม่เจรนัยอ่ะคุณได้ไปซื้อทองไปเจอทองปกติบาทละ 30,000 ได้ซื้อทองบาทละ 3,000 อย่างเงี้ยเขาเรียกกำไรตั้งแต่วันที่ได้เห็นนะครับทรมานใจคืออะไรอยากจะให้คนลืม 4-5 ปีเขาออกมาขายองค์หลายๆหมื่นสบายใจเพราะขายตอนนี้ขายถูกเขาก็ว่าไปตัดราคาเขานะครับขายแพงคนเอามาให้ก็หาว่าผมได้กำไรเยอะปิดแล้วตามได้ 6,000 นะครับพี่หมดเวลาครับอ้าวใครได้ไปแอดมินเก็บนะแล้วที่เหลือนะแอดเอ้ยแอดตอนนี้แอดมีงานทำเลยนะล้างให้พี่ให้หมดเลยล้างใช่นี่สเต็กนี่นะลูกเหมือนด้วยนะพี่ไม่ให้ไม่ให้ครับโอ้โหคือแบบเนี้ยต้องเก็บไว้อีกเหมือนพ่อพินน่ะครับเก็บสัก3ปีให้รู้ว่าหาไม่ได้จริงค่อยมาว่ากันใช่จะได้ก็ผ่านไปทีละสิ่งทีอย่างอีกอย่างนึงถามว่าพระอันนี้คืออะไรพระอันนี้นะสร้างและเสกกันตั้งแต่ปศ2484เป็นต้นมาผู้ที่พุทธาภิเษกพระเหล่านี้ให้เพื่อนๆพิมพ์หน่อยว่าพระเนี่ยใครเสกบ้างลองพิมพ์กันก่อนว่าพระในหมู่เนี่ยใครเสกบ้างแล้วเป็นพระอะไรพลศรีน่าสนใจพ่อจงเสก1พ่อลุงเสก2พ่อเล็กพลศรีเพราะอะไรเพราะคนยังไม่รู้ไงครับพิธีปลุกเสกพระชุดนี้คือเพราะคงมังกรพร้อมปู่รอดบางน้ำวนพ่อจงวัดหน้าต่างนอกพ่อแดงเขามาได้อิดพ่อเปลี่ยนวัดใต้บูจันบ้านยางพ่อแช่มวัดตากล้องพ่อลุงวัดท่ากระบือพ่อพินุชอุบลเป็นคนเตรียมงานนี่คือพระเนื้อผงสร้างขึ้นที่วัดหลัก5หรือวัดประสาทสิทธิ์วัดหลัก5ครับ
เขาเรียกว่าพระชุดฉลองโรงเรียนศรีพรหมินพี่ปุ๊กบอกว่าศรีพรหมินแล้วรู้ไหมครับว่าพิธีเนี้ยปู่ลอดบางน้ำวนนั่งปลุกเสกจนเช้าโดยพระเกจิต่างๆที่มาจะนำพิมพ์พระของตัวเองมากดนี่พอบ่ายช่องลมนี่พิมพ์วันละ6แล้วมีพิมพ์อะไรรู้ไหมพิมพ์สามเหลี่ยมปู่รอดบางน้ำวนสามเหลี่ยมเนี่ยครับใช่พิมพ์มนมมือปู่รอดบางน้ำวนชุดนี้ดังที่สุดในยุคผมบอกเลยเรายังไม่รู้ครับว่านี่คือพระที่นะเพราะโคงมังกรพร้อมเพราะเปลี่ยนวัดใต้นะครับปู่รอดบางน้ำวนเพราะลุงท่ากระบือเนี่ยเพราะจงหมายพิธีเนี้ยรู้ป่ะท่านทำอะไรให้คนดำเนินเห็นคนก็มานวดท่านท่านบอกอยากเห็นไก่ตีกันไหมไก่ชนอ่ะบอกอยากเห็นครับเพราะจงก็เอามือน่ะเอื้อมหยิบใบพูนะย่ามโดนไปกลายเป็นไก่สองตัวตีกันในพิธีนี้ปู่รอดบางน้ำวนนั่งปลุกทำพิธีปลุกเสกกันจนเช้าทั้งหมดอ่ะทำพิธีปลุกเสกกันจนเช้าพ่อแดงขอมาได้อิดอ่ะเอาอะไรมาแจกพิธีรู้ป่ะเอาหมากของพ่อเปลี่ยนแล้วขอมาได้อิดอ่ะหมากทุยเล็กๆอ่ะมาแจกในงานนี้นี่ฉะนั้นเวลาผมเก็บอะไรผมเก็บสิ่งที่ผมรู้นะครับนะบางคนคิดว่าเป็นวัดบางน้ำโคไม่ใช่นี่คือนะฮะชุดโรงเรียนศรีพรหมินทร์แล้วดูเนื้อนี้หรือว่าเนื้อนี้เหมือนอะไรเหมือนนี่ไงกุมารดูดลกพ่อแชมตากล้องอ่ะเออใช่เมื่อกี้อ่ะนี่เหมือนกุมารดูดลกดินหน้าตะโพนพ่อแชมตากล้องอ่ะสูตรเดียวกันไม่ต้องถามไม่ขายแค่หยิบให้ดูว่าเก็บอะไรแค่นั้น